ตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกม A E I O U ขยับตายเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะขยับตายเหรอขยับตายเหรอพูดเล่นหรือเปล่ามันจะตายเลยอ่ะกติกาง่ายนิดเดียวจุดเริ่มต้นของคุณอยู่ทางโน้นใครที่เข้าเส้นชัยก่อนเป็นคนแรกรับไปเลย100,000 บาทโอ้โห100,000ด้วยอ่ะเฮ้ยเราจะรวยแล้วยังไงก็ต้องเป็นของเราอยู่แล้วบาทถ้าเราได้คนนี้เข้าถึงเส้นชัยก่อนยังไงเราได้แล้ว10,000ไม่ยากของเราแน่เลยฟิล์มของเราต่างหากไม่มีทางดูเดี๋ยวมาดูใครจะได้ขยับ iPad 2คนนี้ก็อยากคิดว่าจะได้ยังไงเราก็ได้ไม่มีทางใครที่ขยับจะโดนกำจัดแล้วออกจากเกมไปนี่ข้ามขยับเองนะเขามาตายขยับหรอขยับไม่ได้ถ้าผมปิวเราก็แค่ห้ามขยับเฉยๆแล้วก็ปิดตาได้ไหมอ่ะห้ามขยับนะขยิ้มอ่ะเราต้องค้างไว้เหรอโอ้โหแต่ไม่กลัวหรอกยังไงก็เป็นของเรายากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมไปจุดเริ่มต้นกันได้เลยค่ะปิวพร้อมไปไปทุกคนไปA E I O U A E I O U ผู้เล่นหมายเลข101ทำไมเหรอเกาะแขนกันแล้วโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าแล้วก็โยกหลังครับเจ๊โดนกี่คนเนี่ย2คนเลยครับ2คนเลยครับงั้นกำจัดเลยคุณ2คนเล่นท่าพิสดารทำให้โยกซ้ายโยกขวาแล้วก็โยกหน้าโยกหลังคุณต้องถูกกำจัดไม่A E I O U ยุด A E I O U ยุดยังยังครับ A E I O U ยุดผู้เล่นหมายเลข240ตกลิฟต์ฝีปากกำจัดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะแค่ลิฟต์ฝีปากก็โดนหรือเนี่ยต้องโดนกำจัดอะไรวะกล้ามเนื้อน่าจะไม่ดีเนื่องจากอายุเยอะเฮ้ยอะไรอ่ะกำจัดได้พูดเยอะพูดเยอะพูดไม่หยุดเอไอไอโอยุดยังเหรอไม่มีเหรอผู้เล่นหมายเลข067มากำจัดเลยดูนี้หัวล้อต่อกระซิบคึกคักกำจัดข้อขาเธอไม่ดีเพราะเธอน่าจะกินไก่มากไปหน่อยเธอต้องหาหมอดูกระดูกด้วยกำจัดตายA E I O U ยุดหมายเลข218เป็นไรยังไม่มีอะไรครับเรียกเฉย A E I O U ยุดหมายเลข218ทำไมอ้าปากแล้วหุบปากกำจัดเลยทำไมอ่ะทำไมฉันต้องโดนกำจัดหมายเลข218คุณอ้าปากกินแมลงเอ้าเราเห็นไม่ได้เหรอตายกำจัดตายละอีกหนึ่งครับ A E I O U ยุดไงหมายเลข18ทำไมเป็นพาร์กินสันมันคืออะไรอ่ะตัวสั่น งั้นกำจัดเลยผู้เล่นหมายเลข18ถูกกำจัดเพราะว่าคุณเป็นสันนิบาตตายAEIOU หมายเลข456แก้มกระเพื่อมไม่หยุดเลยกำจัดพี่ฟิวถ่ายแล้วคุณถูกกำจัดเพราะแก้มคุณกระเพื่อมไม่หยุดคุณน่าจะทานเยอะไปหน่อยกำจัด
ผู้ที่รอดเข้ามาในเกมได้แก่ผู้เล่นหมายเลข001คุณจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทไม่ต้องแบ่งกับน้องละนี่คือเงินรางวัลที่คุณได้รับ 100,000 บาทอุ๊ยต้อง 100,000 แต่ว่าฟิวตัวเย่ไปแล้วคุ้มกันมั้ยเนี่ยจะไม่เป็นไรเอาไปใช้คนเดียวไม่ต้องแบ่งจัดงานพี่น้องอย่าจัดเลยปล่อยไว้เนี่ยอุ๊ยได้แล้วภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยมาตามดู EP 3กันด้วยนะคะทุกคน